IOC สายยกน้ำหนักในโอลิมปิก LA มวยยังต้องรอลุ้นคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ยอมรับข้อเสนอของคณะกรรมการบริหาร IOC หรือ IOC EB ในการใส่กีฬายกน้ำหนักเป็นส่วนหนึ่งของโอลิมปิก LAการประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC สมัยที่141เพิ่งสิ้นสุดลงไปโดยการประชุมครั้งนี้ทาง IOC ได้มีการตัดสินใจในหลายประเด็นรวมถึงการยอมรับคำแนะนำของคณะกรรมการบริหาร IOC หรือ IOC EB ในการใส่กีฬายกน้ำหนักเป็นส่วนหนึ่งของโอลิมปิกที่ลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาในปี 2028 หลังการตัดสินใจของสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติหรือ IWFที่จะมอบหมายการจัดการเรื่องการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามให้กับหน่วยงานทดสอบระหว่างประเทศ ITA และการลงโทษต่อศาลอนุญาโตตุลาการด้านกีฬาอย่างน้อยจนถึงสิ้นปี 2028 ทางด้านมวยสากลสมัครเล่นหลังจากที่ประชุม IOC ตัดสินใจที่จะถอนการรับรองของสมาคมมวยนานาชาติหรือ IBA IOC ยังไม่มีการยอมรับองค์กรอื่นสำหรับกีฬาชนิดนี้ในโอลิมปิกดังนั้นทาง IOC EB ได้ตัดสินใจว่าทุกการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับกีฬามวยในโอลิมปิก LA 2028 จะถูกระงับไว้ก่อนดังนั้นจึงยังไม่มีการพูดคุยเรื่องดังกล่าวในการประชุมครั้งนี้ขณะเดียวกันในการประชุมครั้งนี้ยังได้มีการรับรองบรรจุ 5 กีฬาใหม่ในโอลิมปิก LA อย่างเป็นทางการได้แก่แฟลกฟุตบอลลาครอสสควอชและเบสบอลซอฟต์บอลด้วยหมดห่วงเรื่องปรับตัววิภาวีร่วมปาร์ตี้วันเกิดเพื่อนร่วมทีมใหม่ประเดิมการเล่นในลีกวอลเลย์บอลประเทศเกาหลีใต้ไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับมดวิภาวีสีทองหลังจากได้ย้ายไปร่วมทัพฮุนไดฮิลสเตรทพร้อมทั้งลงสนามเป็น 6 ผู้เล่นแรกและทำไป 5 คะแนนในเกมที่ต้นสังกัดเอาชนะ AI Pepper 3-1 เซตนอกจากนี้แฟนๆน่าจะหายห่วงวิภาวีในเรื่องการปรับตัวเนื่องจากเจ้าตัวได้โพสต์ IG Story ไปร่วมฉลองวันเกิดคิมดาอินเพื่อนร่วมทีมร่วมกับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆด้วยสำหรับโปรแกรมเกมถัดไปในศึกวอลเลย์บอลหญิงโคโววีลีกของฮุนไดฮิลสเตรทจะพบกับฮึงกุกพิงสไปเดอร์ที่มีคิมยอนทยองตำนานนักตบเกาหลีใต้นำทีมในวันที่ 18 ตุลาคมนี้คว่ำคู่ชกดาราดังเนทตัวแทนชาวไทยคว้าชัยชนะเวทีโลกอินฟลูเอนเซอร์บ็อกซิ่งที่อังกฤษAvaไม่ต้องร้องไห้แล้วคว่ำคู่ชกดาราดังล้มช้างประกาศศักดาให้ไทยกึกก้องทั่วโลกเนท My Mate Nate ตัวแทนชาวไทยคว้าชัยชนะเวทีระดับโลกในรายการ Influencer Boxing ที่อังกฤษชูธงชาติไทยซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำประเทศไทยประกาศกึกก้องไปทั่วโลกทีเดียวเมื่อช่วงตี 2 ของวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมาสำหรับยูทูบเบอร์คนดังเนท My Mate Nate หรือเนท นาธาน บาร์ตลิงที่ได้ขึ้นชกบนเวทีโลกในรายการ Influencer Boxing ที่ประเทศอังกฤษกับคู่ชกเป็นดาราดังที่สุดในบราซิล Wiresun ซึ่งมีผู้ติดตามใน YouTube กว่า 44 ล้านและในอินสตาแกรมเกือบ 60 ล้านฟอลงานนี้เนท My Mate Nate ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยสำเร็จคว้าแชมป์เวทีโลกในรายการ Influencer Boxingในฐานะตัวแทนคนไทยคนแรกในรายการนี้มาครองได้อย่างสวยงามท่ามกลางสายตาผู้ชมจากทุกมุมโลกกว่า 25,000 คนโดยเจ้าตัวได้บรรยายความรู้สึกหลังจากได้คว้าชัยชนะครั้งนี้มาครองชัยชนะเป็นของเราผมชกมวยสากลบนเวทีระดับโลกในสนามที่มีคนเชียร์เกือบ 25,000 คน ซ้อมมาเหนื่อยซ้อมมาหนักและทั้งหมดนั้นคุ้มเพราะว่าเขายกมือขึ้นชนะเสียงเอกชั้น 40-36 จากกรรมการทั้ง3คนขอบคุณทุกกำลังใจจากแฟนคลับคนไทยทั้งประเทศขอบคุณเทรนเนอร์ของผมพอที่ชี้ทางและทำให้ผมมีวันนี้ขอบคุณคู่ชกที่สุดยอดมากและมิตรภาพที่เราจะมีด้วยกันตลอดไปและก็ที่ขาดไม่ได้ขอบคุณน้องเอวาที่คอยเป็นกำลังใจให้พี่เสมอวันนี้พี่ทำได้แล้วหนูไม่ต้องร้องไห้เห็นพี่ล้มแล้วถ้าผมลงต่อยแน่นอนผมอาจจะแพ้แต่ถ้าผมไม่ลงต่อยผมแพ้แน่นอนขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนทำตามความฝันครับและนี้เพียงแค่จุดเริ่มต้นของผมเท่านั้น and the winner is My Mate Nate I just competed on the largest influencer boxing event in the world in front of almost 25,000 cheering fans on Misfits 010 the Prime Card we put in the work we train so hard and it all pay off this evening when they raise my hand. Unanimous decision by all three judges 40-36 biggest of thanks to all the fans for their support. Especially from Thailand big thanks to Paul from the Box Thailand who helped me hone Minecraft and improve daily.and Chuck My S และC Coach big thanks to Wiresun for being a true sportsman.No bad word or feeling were shared and it all respect. Last but not least, big love and thanks to my girl Ava for always being by my side. I did it, and you don't need to cry anymore, my love. If I choose to fight, I might win or lose. But if I chose to never step in the ring, then it's a guaranteed loss.I hope I can inspire my fans to reach for the star and go after their dream. This is only the beginning. ด้านคุณหนูหมื่นล้านเอวา ปวรวรรณ วีรผู้ชงได้ร่ายถึงความรู้สึกหลังจากหวานใจ เนท My Mate Nate คว้าชัยชนะมาได้ในครั้งนี้ พี่เนททำได้แล้วเอาชัยชนะมาให้บ้านเราได้แล้วหนูภูมิใจในตัวพี่เนทมากๆหนูรู้มันเหนื่อยแค่ไหนทุกวันที่พี่เนททุ่มเททุกวันที่ไม่ได้ทานอาหารที่ชอบทุกวันที่ไม่อยากลงนวมเพราะกลัวเจ็บทุกวันที่ไม่ได้นอนเพราะปวดทุกส่วนของร่างกายทุกวันที่ร้องไห้เพราะท้อทุกวันที่เหนื่อยเพราะถ่ายคลิปไม่ไหวหรือต้องซ้อมต่อทันทีหลังถ่ายคลิปรางวัลของคนไม่ยอมแพ้รางวัลของที่ไม่เคยหยุดพยายามพี่เนทคือแรงบันดาลใจให้หนูและหลายๆคนรักพี่เนทที่สุดขอบคุณที่ทำเพื่อประเทศไทยของเราขอบคุณที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้ทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูพาไปกันไอศกรีมมิ้นช็อกโกแลตชิพที่อยากกินนะอีรักและจะอยู่ทุกช่วงเวลาไม่ว่าจะดีหรือร้ายชนะหรือแพ้จะมีหนูและทุกคนที่รักพี่เนทอยู่ข้างๆเสมอ